สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารที่22ตุลาคม2567และอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอรการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับวันนี้ก็โอ้โหเลข22เข้ากับช่องเราเลย1วันก่อนที่จะหยุดกันอีกครั้งนะครับกับวันปิยมหาราชวันพรุ่งนี้มันหยุดเยอะมากเลยเนาะใช่เดือนนี้ก็จะมีวันหยุดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นครับที่ต้องตามกันต่ออย่างการเมืองชัดเจนว่าเหลือ3วันคดีตากใบจะหมดอายุความแล้วนะครับแล้วเรื่องของร่างพรบประชามติเอ่ยที่ดูเหมือนว่านะครับสวกับสสจะยังไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ล่าสุดรายชื่อ14กรรมาธิการร่วมของฝากฝั่งสวมาแล้วเมื่อวานนะครับถกกันเดือดในท้ายที่สุดแล้ว14รายชื่อก็เป็นไปตามแน่นอนกมธ.เสียงข้างมากอาจารย์นันทนาก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนั้นก็ไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดจะออกแบบไหนแต่ก็พอมีความคืบหน้าบ้างในขณะที่เมื่อวานนี้เห็นว่าดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลชื่นมื่นมากก็ชื่นมื่นนะคะหวานชื่นเพราะว่ามีการทานอาหารกันนะคะที่โรงแรมโรสวูดในเครือของชินวัตรนั่นแหละนะคะแล้วก็มีการออกมาแถลงข่าวนะคะหลักๆท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็เป็นการพูดคุยแบบเป็นไปด้วยดีบรรยากาศแบบสบายๆหลักๆก็จะเป็นการลดกำแพงเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันแล้วก็มีการคุยนะที่หลายคนแบบเอ๊ะจับตาดูมากนะคะกับการทานข้าวครั้งนี้ว่าเป็นการเคลียร์ใจไหมกับพรรคร่วมเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องที่ดูจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเมื่อวานท่านนายกก็บอกก็จริงๆก็มีหลายเรื่องที่เข้าไปคุยกันในเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างบางเรื่องอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของรายงานกฎหมายนิรโทษกรรมอันนี้ก็ให้ไปเป็นเรื่องของสภาในขณะที่เรื่องของการครอบงำพรรคเมื่อวานนายกก็มีวลีเด็ดนะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นการครอบงำหรอก็นักกินข้าวกับอดีตนายกเศรษฐาบ่อยนี่นายกเศรษฐาต้องครอบงำด้วยไหมจริงๆคีย์เวิร์ดที่เป็นพูดตั้งแต่กลางวันแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะก็คือคำว่าไม่กังวลค่ะไม่มีใครกังวลเรื่องนี้เลยนะคะที่นายกย้ำการถูกร้องนะครับอ่ะเดี๋ยวการเมืองเราก็ได้เรียงกันไปส่วนมหากาพย์ดีไอคอนที่ผ่านมาร่วม2สัปดาห์คงยังไม่จบไม่ง่ายวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะจับตาไปที่เรื่องของนักร้องที่หลายคนมองว่าเป็นนักตบทรัพย์หรือเปล่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งใช่นะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเคยรีดเงินจากบอสพอลเนี่ย10ล้านแล้วตอนนี้เหมือนว่ามีคลิปเสียงของเธออยู่วันนี้เธอก็จะไปออกรายการเอาหลักฐานไปเปิดเผยด้วยไปโหนกระแสนะคะคือต้องบอกว่าคือจากประเด็นเรื่องของบอสพอลเนี่ยมันมีการตามหาคนหายก็แล้วกันเยอะมากนะ The Last Boss ตามหาเทวดาตามหาคนในคลิปเสียงแต่ที่เป็นประเด็นหลักๆเมื่อวานก็คือเรื่องของนักร้องเรียนผู้หญิงกับเงิน10ล้านบาทซึ่งยังไม่รู้นะคะสรุปยังไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวกับการตบทรัพย์ไหมหรือเป็นเรื่องของการไปเคลียร์คดีกับเงิน10ล้านบาทเพราะว่าเจ้าตัวก็มีการชี้แจงอย่างของช่องเราเองเมื่อคืนนี้ก็โฟนอินเจ้าตัวก็ชี้แจงไม่ใช่10ล้าน8ล้านแล้วก็เป็นคนกลางในการประสานงานเข้าจ่ายเงินตรงกับผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายอีกฝั่งนึงค่ะทางฝั่งของทนายของบอสพอลหน่อยนะคะคุณวิทูลเก่งงานว่าเอ๊ะเจ้าตัวบอกว่าทราบรายละเอียดเรื่องนี้แบบลึกทราบแบบลึกแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสรุปเนี่ยทางฝั่งนู้นเขาชี้แจงมาทางนี้จะยืนยันข้อมูลยังไงเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าเราต่อสายกันแล้วทำไมต้องจ่ายด้วยถ้ามั่นใจว่าบริษัทไม่ทำอะไรผิดทำไมต้องรีบจ่ายรีบเยียวยาทำไมต้องกลัวมีปัญหาแล้วคลิปเสียงนี่เขาบอกว่าอยู่ในมือถืออีกเครื่องนึงของบอสพอลเขาบอกโหมีหลายร้อยคลิปเลยอะจริงหรือเปล่าแต่ยังดีคลิปไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอยากร่วมแสดงความคิดความเห็นเบื่อหรือยังนะครับแต่ว่าคงเบื่อไม่ได้เพราะมันเป็นมหากาพย์ที่มันส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นคดีตัวอย่างที่ป้องกันไม่ให้เกิดแชร์ลูกโซ่แบบนี้ได้อีกเยอะมากๆแต่แชร์แครอทมาอีกแล้วนี่มาสักพักแล้วแชร์แครอทมาก็เริ่มแต่อาจจะยังไม่ดังเท่าไหร่จะต้องรอก่อนเดี๋ยวถ้าสุดท้ายเรื่องนี้ถูกโบต่อไปก็อาจจะหมายถึงว่ามีคนเอาไปเล่นต่อๆนะครับก็อาจจะดังขึ้นมาอ่ะข้างล่างครับ Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ Nation TV Liveแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตไปอัปเดตรถคันที่9ของบิ๊กพอนะฮะหรือว่าบอสพอที่เรียกวีควอนรถเยอะเหลือเกินเพราะทั้งหมดเมื่อวานที่รวบรวมสรุป29คันแล้วนะคะครับนะฮะถ้ารวมของทุกบอสเนี่ยตัวเลขเนี่ยมาบอก30ที่เป็นคันสุดท้ายคันที่30นะครับแล้วแปลกมากคันนี้อยู่ๆไปจอดตรงหน้าวัดลาดพร้าวใกล้บ้านเก่าผมเลยอ่ะผมก็จอดอยู่ข้างทางแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปจอดแล้วคันนี้เนี่ยฮูริแคน20กว่าล้านนะครับเด่นนะเออสีเขียวเลยอ่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนที่ผู้สื่อข่าวเห็นก็งงเอ๊ะนะครับไปรอที่สอบสวนกลางใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็แน่นอนรถสไลด์ครับนะครับรถสไลด์ขับเข้ามาปุ๊บช่วงประมาณสัก4โมงเย็นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วหลังรถสไลด์ก็มีคันนี้ครับ Lamborghini Huracan Evo สีเขียวมูลค่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่แต่งเนี่ยประมาณ22ล้านบาทนะครับก็เป็นคันสุดท้ายที่ถูกลากถูกยกมาเก็บไว้
สอบถามจากคนขับรถสไลด์ว่าพี่ไปมาจากไหนเนี่ยนะครับไปยึดมาจากที่บ้านไหนนะครับปรากฏว่าคนขับรถสไลด์บอกว่ารถนี้ถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางบริเวณถนนลาดพร้าววังหินใกล้ๆกับวัดลาดพร้าวผู้สื่อข่าวนะครับก็เลยมีการตรวจสอบล่าสุดปรากฏว่าคันนี้เป็นคันของบอสพอครับเป็นคันที่9ของบอสพอที่ถูกอายัดเพื่อไปตรวจสอบเส้นทางการเงินไว้ก่อนซึ่งถ้ารวมเฉพาะรถนะที่เป็นของกลางในคดี The Icon ทั้งหมดจาก18บอส18ผู้ต้องหาตอนนี้ก็30คันแล้วส่วนทีมทนายความของบอสพอเมื่อวานนี้ก็พยายามนะครับเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมบอกเลยว่าก็ประสานมาจากทางญาติของบอสพอยืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าบุคคลที่ประสานมานั้นเป็นใครซึ่งตนอยู่บริเวณใกล้ที่สุดเพราะว่าความอยู่บริเวณศาลอาญารัชดาก็เลยเดินทางมาตรวจสอบเพื่อนำทรัพย์สินเนี่ยมาส่งมอบให้กับตำรวจแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครไปจอดรถทิ้งไว้ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วกุญแจอยู่ที่ไหนเออแล้วจอดรถทิ้งไว้เอากุญแจมาได้ยังไงต้องไปดูกล้องวงจรปิดหรือเปล่าคะก็น่าจะตามหาไม่ยากนะเพราะว่าน่าจะเป็นเส้นถนนสาธารณะด้วยคันนี้22ล้านนะคะปกติรถแบบนี้ไม่มีใครไปจอดทิ้งไว้ตากแดดตากฝนนะครับข้างทางแน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะมีที่จอด VIP และถ้าขนาดจอดในบ้านเนี่ยต้องมีโรงรถอย่างดีเพื่อดูแลเลยแล้วถ้าจะจอดสมมติว่าถ้าจะแบบจอดแบบเชิงแบบไปซ่อนอ่ะก็ไม่น่าจะใช่ที่หน้าวัดนะน่าจะไปที่อื่นแต่อันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันหน้าวัดมันดูเด่นเกินไปนะคนไปมาทุกวันเอาเป็นว่ายึดมาได้ก็เป็นการอายัดไว้ตรวจสอบนะคะทีนี้ไปกันต่อคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของ The Icon ตอนนี้ประเด็นหลักๆจะไปอยู่ที่คลิปเสียงค่อนข้างเยอะหลังจากนี้ก็จะอยู่ที่คลิปเสียงแล้วว่าคลิปเสียงในมือถือจะไปสาวถึงใครจะไปเปิดตัวใครได้บ้างเมื่อวานนี้บิ๊กเต่านะคะก็จะดูแลเรื่องของคลิปเสียงเป็นหลักเมื่อวานบอกเลยอยากเจอเทวดานี่มีหลายประโยคนะอยากเจอเทวดาบางคนนะที่เป็นพระเอกนางเอกอาจจะระวังนะกลายมาเป็นผู้ร้ายคนที่ทำงานเพื่อสังคมก็ให้ระวังดีๆระวังจะเป็นเทวดาตกสวรรค์หรือเปล่าโอ้โหมีหลายประโยคมากเลยจากบิ๊กเต่านะคะแต่ทีเนี้ยให้ไปดูคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กเต่านะคะก่อนที่ท่านจะประชุมนะคะในเรื่องของ The Icon เมื่อวานนี้ก่อนนะคะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะการประชุมเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับ The Icon Group ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการตามนโยบายของผบ.ตร.แล้วก็ผู้บัญชาการสอบสวนกลางซึ่งก็จะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้แล้วก็ย้ำนะคะย้ำบอกว่าข้อมูลที่ได้จากเพจต่างๆแล้วก็กลุ่มที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆมีทั้งจริงและไม่จริงขอให้รอเจ้าหน้าที่ทำงานส่วนโทรศัพท์ของบอสพอลเนี่ยมี2เครื่องเปิดได้แล้ว1เปิดได้แล้ว1เครื่องแต่ว่าอีกเครื่องนึงเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะผู้ต้องหาก็คือบอสพอลเนี่ยยังอยู่ระหว่างกักโรคนะคะซึ่งตรงนี้ตำรวจจะพยายามหาทางให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะส่วนกรณีว่าจะไปเชื่อมโยงอะไรกับทางการเมืองไหมทางบิ๊กเต่าก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงใครนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงโดยการประชุมเรื่องคลิปเสียงก็ได้ให้ปปช.ปปท.แล้วก็ปปป.เนี่ยร่วมรับฟังด้วยยืนยันว่าถ้าถึงใครก็ไม่มีละเว้นทำงานตรงไปตรงมาเพราะเราไม่อยากให้ใครมาถามเราว่าทำข้อมูลแล้วช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่หนักใจเพราะเราจะจับเทวดาก็ต้องใช้บุคคล ที่เรียกว่าไม่หวั่นหน้าอินหน้าพรหมคนที่พร้อมชนกับคนที่ยศใหญ่กว่าตัวเองมาแล้วอย่างบิ๊กเต่าในการจัดการเรื่องนี้เพราะหลายคนก็เป็นห่วงว่าเรื่องนี้มันจะใหญ่มันจะโยงใยกับบุคคลที่แม้แต่ระดับนักการเมืองใหญ่ๆยังเกรงใจอย่างนี้เป็นต้นจับเทวดานี้ต้องยังไงคะเพราะว่าเขาก็จะล่องลอยได้หรือเปล่าต้องจุดธูปไหมต้องยังไง อาจต้องใช้หลากหลายวิธีการอาจต้องมีคาถาพิเศษหรืออาจจะต้องใจเย็นๆเทวดาจับได้ไหมเพิ่มเติมนะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วหรือว่าบิ๊กเต่าเนี่ยเมื่อวานท่านก็บอกว่าตอนนี้หลักฐานสำคัญที่เป็นกุญแจสำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องที่สองของบอสพอลเครื่องแรกเนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับก็ตรวจสอบมาแล้วส่วนอีกเครื่องที่เพิ่งจะได้มาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจากคนขับรถที่ชื่อเอกของบอสพอลเนี่ยตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับในการอัดเสียงโดยเฉพาะซึ่งท่านก็เชื่อว่าน่าจะมีเสียงที่เป็นความลับอยู่ในนั้นเนี่ยมากมายและคงจะเปิดเผยออกมาแล้วบอกได้เลยว่าใครเป็นใครมีตัวละครลับอะไรกันอีกบ้างซึ่งท่านก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเท่าที่เช็คเนี่ยตนมีอำนาจในการดำเนินคดีกับทุกคนที่เรียกรับผลประโยชน์ยืนยันก่อน3คลิปเสียงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงประทีปคลิปเทวดาที่เป็นเครือข่ายบอสพอคลิปของนะครับนักการเมืองสอเสือที่มี2คลิปยืนยันว่าคลิปเสียงเหล่านั้นเป็นคลิปเสียงจริงไม่ใช่คลิปตัดต่อหรือคลิป AI แต่ขณะนี้ต้องการได้คลิปฉบับเต็มเพื่อจะได้ทำงานต่อในการสอบสวนเพราะการได้มาบางส่วน
แค่ส่งให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบว่ามีการตัดต่อหรือไม่ดังนั้นการยืนยันเสียงตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาคงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นใครในรายละเอียดก็นะครับต้องรอคลิปเต็มก่อนจะได้ไปดูอีกทีนึงว่าพูดถึงใครอะไรยังไงนักข่าวก็รับรู้อยู่แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นเสียงใครแต่ยังไม่ขอเปิดเผยเอาไว้สืบสวนต่อเพื่อดำเนินการอะไรยังไงตอนนี้กำลังตรวจสอบสถานภาพว่ากลุ่มนี้มีสถานภาพในช่วงที่เปิดคลิปมาเป็นใครอะไรยังไงกันอยู่3 คลิปเป็นคลิปที่ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงคือคลิปประทีปใช่ไหมคลิปอะไรที่เขายืนยันใช่ไหมที่คลิปออกมา2คลิปเทวดา3คลิปสอเสือเป็นคลิปจริงเสียงจริงใช่ AI ไม่ใช่ AI นะครับท่านคะบอสพอเนี่ยเริ่มบันทึกเสียงก็คือสรุปก็คือเป็นคลิปสอเสือ2 คลิปแล้วเป็นคลิปของน่าจะเป็นเครือข่ายของบอสพอนะครับไอคลิปเทวดานะครับส่วนเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีข้าราชการประจำรับเงินนั้นเรื่องนี้นะครับทางรองผู้การเต่าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่ามีการรับเงินกันจริงไหมหรือว่าเป็นแค่คำกล่าวอ้างเพราะว่าตัวบอสพอเท่าที่สอบปากคำยังไม่ยอมเปิดเผยในเรื่องนี้นะส่วนประเด็นเรื่องนักร้องเรียนที่ตอนนี้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการไปรีดทรัพย์บริษัทดิไอคอนก่อนหน้านี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันก็คือกระแสที่เป็นนักร้องหญิงตบทรัพย์10ล้านนั้นท่านบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี67เท่าที่พบเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเป็นแม่ข่ายคนนึงแต่กับดิไอคอนพาลูกทีมมาร้องปคบจากนั้นมีการเจรจากันได้แล้วก็จ่ายเงินคืนไป10ล้านส่วนจะเอาผิดได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบกันต่อส่วนนักร้องจะมีเพิ่มอีกไหมที่เคยรีดทรงรีดทรัพย์นะครับอันนี้คงต้องไปขอความร่วมมือกับบอสพอรวมถึงการตรวจสอบโทรศัพท์ด้วยก็ต้องไปขอความร่วมมือเพราะโทรศัพท์เครื่องที่2นะครับพี่เต่าเนี่ยย้ำว่าได้มาจากคนขับรถยังไม่สามารถปลดล็อกรหัสผ่านได้แต่เบื้องต้นประสานไปทางเรือนจำและเดี๋ยวจะเข้าไปสอบบิ๊กพออีกรอบนึงพรุ่งนี้23 ตุลาคมและเข้าไปขอนะครับให้มีการเปิดรหัสให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเข้าไปไม่ได้ทำได้แค่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์บันทึกเป็นพยานหลักฐานแต่สุดท้ายถ้าบอสพอไม่ยอมเปิดโทรศัพท์ให้นะก็ต้องนะครับยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยินยอมปลดล็อกแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อไปส่วนเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเทวดาเรื่องนี้บิ๊กเต่าบอกตอนนี้ตนอยากจะเจอกับเทวดาตัวจริงเหลือเกินแต่ต้องไปกู้ไฟล์ดูคลิปเสียงทั้งหมดเพราะก็ยังไม่ทราบตัวตนว่าเทวดาเป็นใครแต่ตนก็อยากเจอเทวดาเหมือนกันอยากเจอเทวดาแต่จะเจอไม่เจอก็รอดูกันต่อไปนะอยากเจออะไรนะอยากเจอเทวดายมของบอสของเทวดาระวังนะพวกที่ทำเพื่อสังคมอะไรพวกนี้จะเป็นเทวดาหรือเปล่านะอย่าไปเชื่ออะไรกันมากมายแปลงร่างเหรอคะแปลงร่างพวกนี้มีวิธีการปราบปรามทุจริตแชร์ลูกโซ่อะไรเขาอะไรพวกนี้เขามีวิธีเขาจะปะเขาจะทำเองหรือเขาจะอะไรเทอ้างเทวดาหรืออะไรไม่รู้พวกนี้คือมีคนที่เคยเป็นการนำเราไม่รู้อย่าอย่าอย่าไปฟังอะไรมากบางทีอะไรพระเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายนางเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายอะไรพวกนี้นะก็ขอให้นั่นเดี๋ยวพวกเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าที่เราจะเดินด้วยพยานหลักฐานเดี๋ยวใครเกี่ยวข้องเดี๋ยวอาจจะพวกนี้ก็อาจจะเป็นเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะตกสวรรค์ก็ได้นะคือต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยสำเนียงด้วยวิธีการพูดลีลาและความจริงใจของท่านเนี่ยบางครั้งก็อดทำให้เราอมยิ้มไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ข้างหลังดีกว่าค่ะ คือบอกว่าพอไปอยากเจอเทวดาท่านต้องแบบเอามือแบบปิดปากแบบจะกั้นขำเลยอะนะคะแต่ภายใต้รอยยิ้มนี้มันมีนัยยะซ่อนอยู่จริงๆภายใต้เลข5มีนัยยะซ่อนอยู่ครับที่ท่านบอกว่าระวังให้ดีอย่าเพิ่งไปฟังอะไรมากบางคนเนี่ยออกมาเหมือนพระเอกเหมือนนางเอกมันมาจะช่วยเหลือสังคมกลายเป็นผู้ร้ายใช่แต่ถ้าคลิปถูกเปิดเผยออกมาอาจจะกลับก็ได้คนเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นเทวดาซะเองก็ได้แต่จริงๆถ้าฟังที่บิ๊กเต่าให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะคะเอาประเด็นถ้าเป็นเรื่องนักร้องเรียนผู้หญิงเนี่ยคือท่านไม่ได้พูดชัดนะท่านพูดเหมือนว่าเหมือนเป็นเชิงเคลียร์คดีมากจะมากกว่าเรื่องของการตบทรัพย์ด้วยถ้าฟังดีๆนะเหมือนกับว่าเป็นแม่ขายคนนึงใช่ไหมบอกว่าแต่กับดีไอคอนพาลูกทีมมาร้องปคบจากนั้นก็มีการเจรจาได้แล้วก็จ่ายเงินคืนไป10ล้านเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการตบทรัพย์หรือเป็นการเคลียร์คดีอะไรยังไงนะคะทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของดีไอคอนเนี่ยว่ากันตามตรงที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยนะคะมีหลายคนเลยมีหลายเพจเลยที่ก็ช่วยกันเปิดทั้งพยานเปิดข้อมูลเปิดหลักฐานต่างๆใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะพาพยานคนนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คลุมหน้าคลุมตาเอาหมวกเอาแมส
ปิดหน้าปิดตาแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องมีเทวดาใช่ไหมคะบอกว่าเป็นคนดูแลหลังบ้านใช่ไหมบอกพี่คนนั้นเป็นคนดูแลระบบหลังบ้านรู้หมดรู้เรื่องของการโอนถ่ายเงินคริปโตจำได้ไหมคะบอกว่ามีข้อมูลว่าจ่ายเงินให้กับเทวดาเป็นหมื่นล้านตอนนั้นในที่เปิดข้อมูลมาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยพอมีปปปเข้ามาด้วยใช่ไหมมีบิ๊กเต่าเข้ามาใช่ไหมคุณเอกภพเนี่ยก็พาพยานคนนี้เรียกนายเอก็แล้วกันนะคะพานายเอเนี่ยไปพบกับทางบิ๊กเต่าแล้วรอบนี้ที่ไปเนี่ยคลุมทั้งตัวทีมงานมีภาพไหมคะเหมือนเอาผ้ามาคลุมทั้งตัวเลยอะจนนักข่าวต้องถามเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนะพยานคนนี้เนี่ยเขามีความสำคัญแน่นอนออแต่มีความเสี่ยงยังไงมากน้อยแค่ไหนต้องระวังเรื่องความปลอดภัยไหมตอนนี้ทางคุณเอกบอกว่าเหมือนต้องร้องขอในเรื่องของการเข้าไปคุ้มครองพยานด้วยแล้วเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นบอกว่าคือคุณเอกพอบอกว่าเขาน่าจะพร้อมลบแล้วเขาคงพร้อมตายแล้วแหละเพราะเขาออกมาเปิดข้อมูลขนาดนี้คุณผู้ชมถ้ามีภาพจะดีมากเลยนะคะตอนนี้แบบนำตัวมานะคะไปดูค่ะตอนช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็นำพยานคนสำคัญในคดีดีไอคอนเนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับบิ๊กเต่านะคะโดยเฉพาะประเด็นคลิปเสียงสนทนาและการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเทวดาซึ่งก็เคยก่อนหน้านี้นำพยานคนนี้มาเปิดเผยกับทางสื่อไปแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจสอบสวนกลางไปแล้วเมื่อ15ตุลาคมทีนี้คุณเอกภพบอกว่าวันนี้ได้รับการประสานจากทางบิ๊กเต่าเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเงินที่สายลับสายลับคนนี้เขาทราบเรื่องเพื่อ นำไปสู่การจับกุมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ข้อมูลกับตำรวจดีกว่าแล้วก็เชื่อว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยน่าจะมีวิธีในการแยกแยะข้อมูลแบบเจาะลึกได้มากกว่าแล้วพยานเขาก็มีความมั่นใจในตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ทางบิ๊กเต่าในการทำงานด้วยนักข่าวเลยถามว่าข้อมูลจากพยานคนนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนลองฟังเสียงคุณเอกภพค่ะคือมันตอบว่าใครมั่นใจมากมั่นใจน้อยไม่ได้แต่ว่าต้องดูว่าข้อมูลที่เขาให้เนี่ยถ้าพยานเขามีความมั่นใจอย่างนี้ดีกว่าต้องถามว่าพยานเขามั่นใจมากไหมแต่ว่าในส่วนของท่านรองเต่าเนี่ยพยานก็มั่นใจนะครับเพราะว่าถามพยานถามว่าอยากจะมาให้ข้อมูลไหมถ้าเกิดพยานเขากลัวหรือไม่อยากมาเนี่ยเขาก็ไม่มาก็ได้แต่ว่าพยานเขามั่นใจในตัวท่านรองเต่าบุคคลในคลิปเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการพยานเนี่ยบอกมาก่อนหน้านั้นว่ามีการพูดคุยกับทางบอสอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองผมก็ไม่น่าเชื่อผมก็คิดเอ๊ะมันจะใช่เหรอเพราะว่าบุคคลในคลิปเสียงเนี่ยเขาเป็นลูกกอกตัวเล็กๆน้อยๆไม่น่าที่จะไปพูดคุยได้นะตอนที่ผมได้ฟังพยานพูดแต่ปรากฏว่าผ่านไป2วันเนี่ยคลิปเสียงนั้นก็หลุดออกมานะครับเราก็เลยทำตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแสดงว่าพยานเขาก็อาจจะรู้หรือว่ามีบุคคลในเนี่ยมาให้ข้อมูลหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนประเด็นว่าบอสพอลมีการพูดคุยกับบุคคลในฝ่ายการเมืองจริงไหมแล้วส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับสูงด้วยแล้วมีเรื่องตัวเลขการจ่ายสวยให้กับ5หน่วยงานและเทวดาเป็นหมื่นล้านตามที่พยานเคยให้ข้อมูลเอาไว้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้คุณเอกภพบอกว่าไม่สามารถตอบได้ต้องให้ตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะคะทีนี้เรื่องของเงินดิจิตอลบ้างน่าสนใจมากนะคะก่อนหน้านี้ก็เราก็เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆคุณเอกภพบอกแบบนี้ว่าเชื่อว่ามีบุคคลที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่เป็นคนที่ทำธุรกรรมแทนและคนนี้ไม่ใช่คนดังยังอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วบอกด้วยว่าถือว่าบอสพอมีความรอบคอบมากเลยที่เลือกบุคคลนี้เข้ามาช่วยในเรื่องนี้อ่ะลองฟังเสียงของคุณเอกภพเรื่องเงินดิจิตอลดูค่ะแปลงมันหายากครับถ้าเกิดว่าเขาแปลงจากเงินปกติกลายเป็นเงินคริปโตแล้วเนี่ยมันยากที่จะติดตามหานะครับไม่ง่ายวันนั้นที่ผมออกมาพูดเรื่องคริปโตนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนจาก USDT ไปอีกสกุลเงินนึงเนี่ยทันทีที่ผมพูดวันนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนไม่ซื้อแล้วตอนแรกเขาเปลี่ยนจาก USDT เป็นอีเธเรียมใช่ไหมครับแต่พอทันทีที่ได้ออกมาพูดกันเนี่ยอีกวันนึงเขาไม่ซื้อตัวนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปซื้อตัวอื่นเลยคือผมอย่างที่ผมบอกอ่ะเราต้องไปหาพาสเวิร์ด24ตัวของเขาให้เจอให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเขาตั้งระบบออโต้ไว้แต่เข้าใจว่ามันต้องมีคนที่อยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยผมพอรู้ลางๆแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับใช่ครับเป็นคนใกล้ชิดเลยแต่เขาไม่ได้มีธุรกิจไม่มีส่วนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดีไอคอนเลยแต่เป็นคนที่สนิทกับบอสพอมากบอสพอไว้ใจคนนี้มากนะครับผมยืนยันว่าไว้ใจมากเลยนะและผมมีหลักฐานความไว้ใจมากด้วยเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่บอสพอไว้ใจมากแล้วคุณเอกภพบอกว่าพอจะรู้ลางๆว่าเป็นใครนะคะทีนี้นักข่าวจริงๆถามต่อหลายประเด็นนะเราเลือกคัดสรรมาที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันอย่างเช่นบริษัทดิไอคอนเนี่ยสรุปแล้วมีเงินที่มาจากธุรกิจสีเทาไหมลองฟังดูค่ะมันชี้ไม่ได้ชัดนะแต่ว่าผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่า
จุดที่บริษัทดีไอคอนเขาตั้งอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับใกล้กับบริษัทบางบริษัทมากๆเลยที่มันเคยเป็นประเด็นไปก่อนหน้านั้นอ่ะคือผมไม่ได้บอกว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่นะแต่เราต้องสังเกตเอ๊ะทำไมมันถึงอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ในโลกใบนี้ครับเงินดิจิตอลอ่ะมันเก็บที่ไหนก็ได้เขาเลือกเก็บได้สกุลเงินดิจิตอลของเขาเนี่ยไปเบิกเล่นในคาสิโนได้เบิกมา100 200ล้านเลยไปเล่นชิปเขาเล่นเสียสักล้านนึงจากนั้นเขาเอาชิปไปขึ้นเงินก็เป็นเงินสดละแล้วก็ได้รับประทับจากคาสิโนว่าเนี่ยเขาเป็นเงินที่ออกจากคาสิโนมันก็เป็นเงินที่ถูกแล้วถูกไหมครับนี่เขาทำกันวิธีนี้โลกมันไปไกลแล้วอีกประเด็นนึงที่นักข่าวถามคุณเอกภพต่อนะคะว่าการออกมาเปิดเผยของพยานคนนี้ที่เชื่อมโยงถึงนักการเมืองเนี่ยตัวพยานเองอ่ะเขามีความกังวลหรือเปล่าตรงนี้แหละคุณเอกภพบอกว่าเขาคงพร้อมตายแล้วมั้งต้องพร้อมรบแล้วล่ะเขาพูดขนาดนั้นแล้วก็ยืนยันว่าตัวเขาเองอ่ะตัวพยานคนนี้สายลับคนนี้เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนะแล้วน่าจะเป็นส่วนที่เสียมากกว่าเพราะเขาเห็นคนหมดเนื้อหมดตัวหรือฆ่าตัวตายจากกรณีนี้โดยยืนยันว่าการออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดใจกันเพราะพยานคนนี้ไม่ได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจร่วมกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานสำคัญพยานปากสำคัญที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครสำคัญที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็พยายามปกป้องอยู่นะก็อย่างตอนแรกที่มีการมาแถลงข่าวแล้วพูดออกไมค์อ่ะคือสายลับคนนี้นายเอคนนี้ตอนนี้พูดยังต้องพูดเบาๆบอกทีมนักข่าวบอกพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าคือถ้าพูดปุ๊บเนี่ยทางฝั่งดีไอคอนจำเสียงได้เลยครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงซะตอนนี้ทางฝั่งดีไอคอนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครเพราะคนดูแลระบบที่เก่งแบบนี้คงมีไม่กี่คนในบริษัทอ่ะยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวรอดูหลักฐานที่จะถูกเปิดเผยมาเพิ่มเติมแต่เรื่องของคริปโตเนี่ยณตอนนี้ตำรวจปอสนะครับหรือว่าปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เข้ามาช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวต้องรอดูซึ่งเส้นทางการเงินว่าจริงไหมที่โอนออกไปเนี่ยเป็นหมื่นล้านจริงหรือไม่นะครับทีนี้มากันเพิ่มเติมนิดนึงที่เรื่องของนักร้องเรียนที่เคยช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่นี้แล้วตอนนี้เนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมซะเองว่าเอ๊ะกลายเป็นคนรีดทรัพย์ตบทรัพย์10ล้านหรือเปล่าแหล่งข่าวเนี่ยบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้กรณีนี้เนี่ยนะครับสำหรับนักร้องหญิงคนนี้นะครับก็เธอก็อยู่ในแวดวงมานานเป็น10ปีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองแล้วเธอเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่พาพวกบรรดาลูกข่ายหรือคนที่เป็นผู้เสียหายมาเธอก็จะเหมือนตั้งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่นะครับโดยที่เหตุการณ์เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อกุมภาพันธ์หรือว่าพฤษภาคมปีนี้แหละปีนี้ก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบุคคลนี้นะครับเคยไปแจ้งความที่บก.ปคบ.ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วตอนนั้นก็มีการร้องเรียนใส่บริษัท The Icon Group ว่านะครับมีการเหมือนฉ้อโกงเอาเปรียบบรรดาลูกทีมหรือเครือข่ายนะครับสุดท้ายไปๆมาเรื่องนี้ก็มีการถอนแจ้งความไปตัวแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่านะครับทางดีไอคอนเนี่ยกลัวเพราะว่าถูกบุคคลนี้ข่มขู่หลายอย่างก็เลยมีการเจรจาแล้วก็มีการเคลียร์เงินกันโดยนักร้องคนนี้มักอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตที่มียศแต่ไม่ถึงขั้นเป็นระดับรัฐมนตรีแต่บุคคลนี้นะครับที่นักร้องเรียนคนนี้แอบอ้างรู้จักนั้นก็สามารถทำให้บริษัทไอคอนเดือดร้อนได้สุดท้ายบริษัทก็เลยยอมจ่ายเงินไปเป็นจำนวน10ล้านบาทนะครับเป็นเงินก้อนเดียวเลยแต่ตอนหลังมีการจ่ายเพิ่มเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมาเรียกร้องเพิ่มบอกว่ามีลักษณะต้องไปจ่ายเป็นค่าเหนื่อยค่าดำเนินการอะไรประมาณแบบนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอที่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะต่อสายไปพูดคุยเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโทรศัพท์ที่มีการอัดเสียงไว้ตนไม่รู้รายละเอียดแต่โทรศัพท์อยู่ที่บิ๊กเต่าเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นอีกเครื่องนึงที่บอสพอมีแล้วก็เป็นคนละเครื่องกับที่ถูกยึดไว้วันที่ถูกจับกุมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ให้เป็นการทำงานของตำรวจแต่ตนบอกได้ว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน1คนแน่นอนซึ่งก็น่าจะเป็น1 คนนี้ที่แหล่งข่าวบอกว่าเป็นสุภาพสตรีที่เคยรีดทรัพย์บิ๊กบอสพอแล้วก็ดีไอคอนไปเมื่อช่วงต้นปีนะครับส่วนกรณีนี้จะมีการดำเนินการยังไงเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวรอจับตาส่วนกรณีการแจ้งข้อกล่าวหากับบรรดาบอสทั้ง18คนเนี่ยเรื่องนี้นะครับทางทนายวิทูลเองก็บอกว่าถ้าถูกแจ้งข้อกล่าวหามาก็มีหน้าที่ในการชี้แจงแล้วก็ต่อสู้คดีไปค่ะทีนี้ไปดูทางฝั่งของทนายบอสพอลกันบ้างนะคะทนายวิทูลเก่งงานนะคะซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะต่อสายโฟนอินแต่ว่าอยากให้ไปดูในเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ของทางทนายความเมื่อวานนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะเป็นการต่อยอดทั้งหมดเลยเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันมีความคืบหน้าไปมากกว่านั้นแล้วนะคะทีนี้ทนายวิทูลเนี่ยเมื่อวานก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไปเยี่ยมทางฝั่งของผู้ต้องหาด้วยในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งใจจะไปเยี่ยมบอสพอล
แต่ว่าเข้าไปไม่ได้อาจจะติดปัญหาเรื่องธุรการอะไรต่างๆก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้เจอตัวบอสพอลอะแต่ก็ฝากข้อความอะไรต่างๆไปที่บอสปีเตอร์แทนนะคะแล้วก็เลยแวะไปเยี่ยมทางฝั่งของเรือนจำหญิงก็ไปเจอกับบอสทางฝั่งผู้หญิงด้วยนะคะทีนี้ก็บอกว่าหลักๆที่ตั้งใจจะไปเจอกับบอสพอลก็จะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องของคดีความอะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยกับทางสื่อมวลชนได้นะคะแล้วก็ยังฝากฝังให้ทนายความของบอสปีเตอร์เป็นธุระในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตนเองกับบอสพอลซึ่งขณะนี้ทนายความของทุกผู้ต้องหาเลยรวมทั้งบอสดาราด้วยตอนนี้ทนายความก็เหมือนผนึกรวมเป็นทีมเดียวกันแล้วเพื่อจะได้ประสานข้อมูลในทางคดีด้วยทางทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลเนี่ยยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเรื่องหลักตอนนี้นอกจากแนวทางในการต่อสู้คดีทีมทนายก็จะช่วยกันพิจารณาเรื่องสภาพจิตใจของลูกความตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอยู่กันได้ไหมส่วนของบอสพอลที่มีข้อมูลก็คือว่ายังแข็งแรงดีบอสพอลก็ยังพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มตามปกติไม่ได้น่ากังวลที่กังวลมากที่สุดคือบอสวินค่ะเพราะว่าบอสวินเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยต้องรับการรักษาทางทนายก็เดี๋ยวจะหาขอประกันตัวหาช่องทางประกันตัวออกมาก่อนนะคะทีนี้ในประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะทางทนายบอกว่าก็มีการทำความเข้าใจกับลูกความของตัวเองไปแล้วในส่วนของการต่อสู้ในส่วนของข้อหาหลักให้จบถ้าข้อหาหลักผ่านไปได้ข้อหาอื่นๆแม้จะโทษหนักกว่าก็น่าจะผ่านไปได้เช่นกันพอไปอธิบายให้ลูกความตัวเองเข้าใจเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้กลุ่มลูกความเขาก็ไม่ได้กังวลมากนักซึ่งทั้งหมดไม่ได้กำชับให้ทนายความทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกจากการเตรียมพยานหลักฐานให้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของมาตรการเยียวยาของ The Icon Group ล่ะทางทนายบอกว่าก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้เสียหายได้จนถึง31ตุลาคมนี้จากนั้นก็จะปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าใครคือผู้เสียหายจะได้เยียวยาว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปดูด้วยเพราะว่าตอนนี้บัญชีของบริษัทถูกอายัดอยู่นะคะแต่ว่าก็จะจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าเราจะต้องเยียวยาใครบ้างทีนี้มาถึงประเด็นไฮไลท์ประเด็นสำคัญเรื่องนักร้องเรียนผู้หญิงตบทรัพย์10ล้านบาทเรื่องนี้ทางทนายบอกก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใครไปเช็คก็รู้ว่าใครแล้วก็บอกตรงนี้ว่าตนเองทราบรายละเอียดแบบนี้ตนเองทราบรายละเอียดเรื่องนี้แบบลึกเลยแล้วก็มีพยานบุคคลยืนยันด้วยนักร้องเรียนผู้หญิงตบทรัพย์10ล้านใช่ไหมครับอักษรย่อกอไก่เฮ้ยพี่รู้อยู่แล้วไปเช็คก็รู้แล้วใครเราได้ทราบรายละเอียดนะเราได้คุยโอ้ยผมทราบหมดแล้วรายละเอียดอะทราบตั้งแต่วันแรกๆแล้วทราบลึกเลยอะฮะมันมีมูลใช่ไหมคะมีพยานบุคคลยืนยันดีกว่า10ล้านจำไม่ได้ว่ามันจ่ายกันยังไงวันนั้นแต่รู้ว่ามี3ล้านสุดท้ายไปจ่ายเงินสด400,000สุดท้ายไม่ใช่สามล้านสี่แสนสุดท้ายจากเงินสดมีเป็นปีไหมครับปีที่แล้วต้นปีนี้หรือยังไงปีนี้แหละรู้จักส่วนตัวมีคนแนะนำอีกทีนึงจะเป็นยังไงมีการข่มขู่คุณพอไงบ้างโอ้นี่ผมรายละเอียดนี้ผมตอนนั้นผมเข้าไปฉี่ก่อนผมก็เลยไม่รู้ก็พวกนักร้องทั่วไปแหละคือว่าเออให้เราถอนไหมคุณไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมงั้นเอามาคือเหมือนกับพฤติกรรมแบบรีดเอาทรัพย์ไปพี่น้ำมองอย่างนี้บางทีคนทำธุรกิจทุกคนไม่ใช่คนแข็งแกร่งอย่างลูกความผมบางรายเขาแข็งแกร่งรีดเอาทรัพย์เท่าไหร่เขาก็ไม่จ่ายมีเรื่องก็มีเรื่องแต่บางรายเขาไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าอาจจะคบกับธุรกิจเขาซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้มีเยอะมากในไทยแล้วก็โดนตบทรัพย์เยอะมากในไทยประมาณเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของทนายของบอสพอลทนายวิทูลเก่งงานเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต่อสายโฟนอินถามกันด้วยว่าแล้วทำไมบอสพอลถึงต้องกลัวนักร้องคนนี้ด้วยแล้วนอกจากนักร้องเรียนคนนี้มีคนอื่นอีกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าต่อสายไปพูดคุยเลยกับทนายวิทูลเก่งงานรอสักครู่เดียวครับตามกันต่อนะคะกับมหากาพย์ The Icon นะคะประเด็นตอนนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ที่เรื่องของคลิปเสียงซะค่อนข้างเยอะนะคะก็มีตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะมีคลิปเสียงอีกเป็นหลายร้อยคลิปเลยหรือเปล่าแต่มันน่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเสียงถ้ายิ่งถูกขุดถูกเปิดออกมามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษกับตัวบอสพอลกันแน่แล้วเรื่องของนักร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่กลัวทำไมต้องจ่ายถ้าไม่ผิดถ้าเชื่อว่าไม่ผิดทำไมต้องจ่ายด้วยทำไมไม่สู้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกันกับทนายความของบอสพอลนะคะคุณวิทูลเก่งงานซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิธีกรครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมค่ะทนายวิทูลคะก่อนอื่นขอถามใช่ไหมครับใช่ค่ะทนายวิทูลคะก่อนอื่นขอถามเรื่องของสภาพจิตใจของ18ผู้ต้องหาก่อนเพราะเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ไปที่เรือนจำมาด้วยใช่เป็นยังไงบ้างคะทั้ง18คนจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลแต่ของเพื่อจะไม่เสกกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อมูลมาเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเยี่ยมจะเป็นทนายจะเป็นของบอสปีเตอร์ครับผมก็ทุกคนสภาพจิตใจโอเคอยู่ครับโอเคและปรับตัวได้สภาพจิตใจดีอยู่ครับครับไม่ได้มีใครที่มีอาการที่ต้อง
น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีครับผมครับตามระยะเวลาคัดกรองนี่พรุ่งนี้แล้วไหมครับที่บรรดาญาติจะสามารถเข้าเยี่ยมได้จะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ผมว่าน่าญาติไม่อยู่ไม่ทราบว่าญาติจะเยี่ยมได้ในนั้นแต่น่าจะได้ปกติก็ได้คิดว่าเร็วสุดเนี่ยน่าจะได้มีการประกันตัวออกมาได้เมื่อไหร่คะโอ้อันนี้ผมตอบให้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถึงคำสั่งศาลแล้วยังไม่กล้ายื่นประกันครับค่ะอ่ะทีนี้ขอไปย้ายประเด็นไปที่เรื่องของคลิปเสียงต่างๆนะคะทีเนี้ยประเด็นก็จะไปอยู่ที่ถ้าดูตามข่าวนะว่าโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงเท่านี้อยู่ที่ทางตำรวจแล้วใช่ไหมคะที่สุดแล้วเนี่ยทนายคิดว่าบอสพอจะให้พาสเวิร์ดทางตำรวจไปเปิดเครื่องแต่โดยดีไหมคะผมว่าโดยปกติแล้วทำโดยธรรมชาติของตัวคุณพอเนี่ยเขาไม่ค่อยปิดบังข้อมูลกับใครเนาะใครขออะไรเขาก็จะให้ไม่ค่อยปิดบังข้อมูลนะครับแล้วมีก็คงให้ไปแล้วแหละครับตอนเนี้ยอ๋อน่าจะให้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะตามข่าวเห็นบอกในนั้นมีคลิปเสียงแบบ200คลิปอย่างเงี้ยเป็นร้อยเลยจริงหรือเปล่าคะทนายจริงๆอ่ะผมอันนี้ผมไม่ได้เห็นนะแต่ว่าในมือผมเนี่ยมีคลิปวิดีโอในวันที่จ่ายสตังค์ครับมันไม่ใช่มีแค่นางล็อกกอไก่เนาะมีคนที่มาด้วยมีคนที่เป็นที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายด้วยครับตั้งประมาณ10กว่าคนได้ครับแต่ว่าวันที่เราจ่ายตังค์เนี่ยวันที่เราจ่ายตังค์เนี่ยเรามีการเราทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็มีการซ่อนกล้องไว้เหมือนกันครับครับอันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็น10ล้านบวก 400,000 ใช่มั้ยครับใช่ครับผมเตรียมมอบให้กับทาง CAB ครับทางบิ๊กเต่าอยู่แล้วครับมีเป็นคลิปวิดีโอครับตอนจ่ายเงินเหรอฮะวิดีโอใช่ครับเป็นวิดีโอผมไม่รู้ว่ากี่คลิปนะแต่ว่าเป็นความจุอยู่ที่ประมาณ512เมกะไบต์ฮะอันนี้ประเด็นเรื่องนักร้องเพลงผู้หญิงใช่มั้ยคะใช่ครับกับเงิน10ล้านใช่มั้ยคะแต่ทีเนี้ยถ้าลองฟังเมื่อวานเนี้ยค่ะเจ้าตัวก็มีการให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของเราก็บอกว่าคือเขาเป็นแค่คนกลางไม่เป็นคนแค่ประสานงานแล้วก็ตัวเลขไม่ใช่แค่10เป็น8ล้านแล้วก็เงินเนี่ยจ่ายโดยตรงกับผู้เสียหายส่วนไอ้เรื่อง 20% ก็เป็นเหมือนน้ำใจที่ทางผู้เสียหายเขาให้มาตรงนี้ทนายมันอย่างนี้มันมีทางเจ้าที่ตำรวจมีข้อมูลอยู่เนาะว่าเส้นเงินของใครไปแตะใครบ้างอันนี้เป็นผมก็พูดข้อมูลตรงๆประเภทนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นความลับของทางสำนวนส่วนทางนักทางท่านที่เป็นผู้ร้องเรียนเนี่ยที่เป็นนักร้องนะครับจะพูดยังไงเนี่ยก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ผมทางที่ดีอ่ะผมอยากให้คดีมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเพราะว่าไหนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันแล้วผมอ่ะถ้าผมจะเปิดคลิปวิดีโอลง Facebook ผมเลยเนี่ยทำได้ไหมผมก็ทำได้แต่คราวเนี้ยผมไม่ชอบอย่างนี้ไงเพราะว่าผมก็ถือว่าโอเคให้เขาไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้สังคมมาตัดสินใครในเรื่องอะไรนะช่วงเวลานี้มันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอนี้มันยืนยันอะไรได้บ้างคะยืนยันอะไรได้บ้างก็ยืนยันได้หลายอย่างครับผมหลายอย่างคือว่ามีการจ่ายเงินกันจริงมีคำพูดว่าเป็นเชิงข่มขู่เป็นการตบทรัพย์จริงมันก็ไม่ใช่ข่มขู่อะไรมันเป็นเรื่องว่าตามข้อมูลนะครับคือเขาก็หาว่าเราเป็นแชร์ลูกโซ่เนาะในช่วงเวลานั้นนะเราก็บอกเราก็เป็นธุรกิจขายธุรกิจตลาดแบบตรงขายสินค้าออนไลน์ครับแต่เขาก็บอกว่าเรากล่าวหาเป็นขายตรงไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลในทางคดีซึ่งผมพูดได้เบื้องต้นเท่านี้ครับก็มีการงั้นขออนุญาตถามคุณวิทูลโดยตรงเลยครับครับงั้นขออนุญาตถามในฐานะที่เป็นทนายให้กับคุณพอมากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งเป็นทนายให้คุณพอได้ไม่นานฮะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เป็นทนายแล้วถูกไหมตอนที่เกิดเหตุการณ์ยังไม่ได้เป็นทนายครับจะเป็นทนายท่านเก่าครับก็คือแค่อยากรู้เฉยๆว่าทนายตอนนั้นหรือว่าแม้แต่คุณวิทูลเองทำไมไม่ถึงไม่แนะนำให้บอสพอบอกไม่ต้องจ่ายแล้วก็สู้ทำไมถึงตัดสินใจปล่อยให้บอสพอจ่ายแล้วไปอัดคลิปแทนถ้าเป็นผมอ่ะผมชนแต่ทนายท่านอื่นผมไม่ทราบนะมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของทางตัวความด้วยว่าตัวความท่านจะมองยังไงปกติท่านก็ไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนหรือมีการแถลงข่าวโจมตีแบรนด์เรามากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่เป็นอยู่แบบทุกวันนี้ก็ได้ครับณตอนนั้นเขาก็เลยก็คงจะคีย์เป็นทนายประมาณแล้วเท่าที่ทนายทราบข้อมูลเนี่ยค่ะมีเรื่องของการมาทำนองแบบเนี้ยเหมือนเรียกรับเงินแบบเนี้ยค่ะอีกเยอะไหมคะจากไม่ว่าจะนักร้องเรียนหรือว่านักการเมืองมีหรือเปล่าอันนี้ยากอันนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีจำนวนอีกเยอะไหมคะที่ถูกเรียกก็ยังมีอยู่ครับก็ยังมีอยู่ครับ
ถ้ายังมีเยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ยังมีอยู่หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่คือมีคือหลังเหตุการณ์นั้นก็ยังมีมันมีมามันมีก่อนหน้านั้นนะครับแต่หลังมันหลังปี6ไอ้ปีล่าสุดรอบล่าสุดเนี่ยมันมีแล้วเนี่ยแล้วก็มีจะมาขอเพิ่มอีกทีนึงแต่ว่าไม่ใช่คนเดิมนะจะเป็นคนใหม่ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครจะมาได้จริงเหมือนเราไม่จ่ายเนี่ยพอเราไม่จ่ายก็เป็นคดีอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับครับมีเท่าที่ทนายวิทูลทราบมีบรรดานักร้องชื่อดังที่คนรู้จักกันดีแล้วทุกวันนี้อาจจะเป็นพระเอกนางเอกของสังคมอยู่เคยมารีดบอสพอไหมครับผมว่าอีกข้อได้จริงนี่อยู่ในสำนวนของพี่เต่าดีกว่าผมไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวปล่อยให้ท่านทำหน้าที่ปล่อยให้ท่านจรูญเกียรติบานแก้วทำหน้าที่ของท่านไปแล้วก็ปล่อยให้ทางทนายฝั่งผู้เสียหายก็ทำหน้าที่ของท่านไปดีกว่าอย่าผมไม่อยากแตะอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นดราม่าซะกลายเป็นคอนเทนต์ไปแล้วไม่ได้กลายเป็นคดีความแล้วถ้างั้นถามอีกมุมหนึ่งนะคะคิดว่าคลิปเสียงต่างๆถ้ายิ่งมีการขุดยิ่งมีการเปิดเนี้ยตรงนี้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับตัวบอสพอเองคะคือผมบอกเมื่อวานแล้วว่ามันไม่ได้เป็นคุณและไม่ได้เป็นโทษกับเราหรอกเพราะว่าในเรื่องที่เราโดนในเรื่องที่เราโดนเรียกรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเป็นผู้เสียหายเนาะครับไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นโทษอ่ะไม่ได้มีผลต่อคดีที่มีการแจ้งความอ่ะแล้วก็ไม่ได้ปีผลให้ดีขึ้นครับแต่มันก็ต้องดูอีกนะครับทนายวิทูลถ้าสุดท้ายแล้วคนที่ทางเดอะไอคอนจ่ายไปเกิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมันก็อาจจะมีข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาติดสินบนก็ได้แต่ที่ผมดูหลักฐานที่ผมปรากฏเนี่ยมันไม่มีเจ้าที่รัฐนี่ฮะหมายถึงเท่าที่คลิปที่ทางทนายมียังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเลยถูกไหมครับไม่มีครับไม่มีครับครับแต่ใน 2-300 คลิปที่อยู่ในโทรศัพท์ของบอสพออันนั้นไม่รู้อยู่ดูใครจะฟังทุกคลิปพี่ไม่ผมไม่มีเวลาฟังก็ให้ตำรวจไปฟังเข้าไปมีอะไรจะถามก็เข้ามาถามแล้วกันเดี๋ยวผมชอบไปสอบสวนด้วยครับค่ะหลักๆที่เมื่อวานนี้จะไปเข้าเยี่ยมบอสพอลอะค่ะตั้งใจจะไปคุยเรื่องอะไรคะทนายโอ้ผมก็ได้ไปเข้าไปถามเรื่องความเป็นอยู่เฉยๆครับแล้วก็คุยกันเรื่องรายละเอียดของธุรกิจแหละครับว่าจะเอายังไงต่อก็ประมาณมันมีแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกครับค่ะแล้วตอนนี้มีข้อมูลมาว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยก็จะเป็นฟอกเงินอ้างยี่ส่องโจรพลกรกู้เงินอะไรต่างๆเนี่ยมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าโทษก็อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะผมไม่ได้กังวลเนาะผมไม่ได้กังวลเพราะว่าก็แล้วแต่ทางเจ้าที่เขาจะเข้ามาแล้วกันคือณเวลาเนี้ยที่หมดตัวเขาอยู่ข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้ละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมีพยานปากสำคัญคนหนึ่งที่เราก็ไม่ทราบว่าใครและคนคนนี้เหมือนจะกุมความลับเกี่ยวกับระบบหลังบ้านทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการเล่นแร่แปรธาตุหรือการแปลงเงินสดเป็นเงินคริปโตซึ่งเรื่องนี้ทางทนายวิทูลเองพอจะมีข้อมูลไหมครับไม่มีฮะไม่มีผมไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเหมือนพยานคนก่อนที่คุณเอกสายไหมเขาเอามาแถลงข่าวอะครับแล้วบอกว่าเราจ่ายสินบนเป็นหมื่นล้านอะไอ้นั้นก็ไม่ใช่พยานจริงอะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะมาเจ้านี้อีกผมก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงไม่จริงอะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้คนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันมันไม่คนเดิมก็เชิญให้การกับตำรวจนะครับผมรอดำเนินคดีกลับแล้วกันแต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ให้คดีผมมันดูดีกว่านี้นิดนึงให้มันสถานการณ์มันคือเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเดี๋ยววันนึงจะดำเนินคดีกลับครับทนายคะมันไม่ได้เวลาเปิดสนามรบอะพี่เวลาเนี้ยเทวดามีจริงไหมครับเทวดาเนี่ยที่คุ้มครองอะไรต่างๆหลายหน่วยงานเนี่ยจริงไหมคะผมว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลแค่ 100% พี่บางทีมันก็ไม่ใช่อย่างที่เสียงที่คิดหรอกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความพยายามของทางทนายวิทูลคือพยายามทำให้บรรดาบอสได้รับการประกันตัวให้เร็วที่สุดนี่คือ priority แรกถูกไหมครับ priority แรกใช่ครับแต่ว่าผมมองว่าเป็น priority รองมาในนั้นทุกวันเนี้ยเพราะว่า priority แรกคือเราเตรียมข้อมูลการสู้คดีสำคัญมากกว่าการประกันตัวด้วยซ้ำณเวลาเนี้ยครับเห็นว่าอีกมีประเด็นนึงอ่ะเรื่องสคบด้วยว่าถ้าเขามีการเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้จะมีการฟ้องด้วยเหรอคะคืออย่างนี้วันที่16เนี่ยวันที่เราโดนจับกันเนี่ยครับวันที่ตัวคุณพอโดนจับเนี่ยยังสอบสวนไม่เสร็จแล้วมีการตัดการสอบสวนเพราะว่าโดนจับซะก่อนโดนจับที่สคบพอเราไม่ได้ให้การเรายังไม่ได้ให้การให้เสร็จเนี่ยแล้วอยู่ดีคุณจะมามีคำสั่งว่าเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงผมว่ามีเรื่องนะเพราะว่าเรายังชี้แจงไม่เสร็จนะข้อมูลข้อได้จริงต่างๆฝั่งเรายังชี้แจงไม่ครบนะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเรา
กับทางเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ดีมาตัดโชะแล้วบอกว่าโอเคฉันเพิ่งขอใบอนุญาตตลาดแบบตรงคุณ1157เจ้าหน้าที่มาแน่แหละผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ทำสอบสวนทางบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็ยังเป็นนักกฎหมายหนุ่มและมีอนาคตไกลผมไม่อยากจะทำลายชีวิตเขาก็ขอให้ผู้ใหญ่ในสคบให้ความเป็นธรรมเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมซะถ้าจะตัดสินยังไงก็ว่ากันไปครับทนายวิทูลคะตอนนี้ใบอนุญาตที่ทางดีไอคอนขอเนี่ยเป็นธุรกิจการตลาดแบบตรงใช่ไหมคะทีเนี้ยจะมีข้อต่อสู้อะไรเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเข้าข่ายแบบแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตรงนี้จะมีข้อต่อสู้ยังไงกับเส้นกั้นตรงนี้มันมีปี65ครับมันมีปี65ที่มีนักร้องเรียนชื่อนายชนพลน่ะมายื่นร้องเรียนต่อปคบว่าเราทำธุรกิจขายตรงโดยไม่รับอนุญาตทางบริษัทเองเนี่ยก็ทำหนังสือถึงสคบให้สคบวินิจฉัยว่าเราเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงหรือธุรกิจขายตรงการทำของเราเป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่เมื่อในปี65ปีเดียวกันเองเนี่ยทางสคบก็วินิจฉัยข้อหาลือที่เราได้มีการสอบถามไปว่าเราเป็นธุรกิจแบบตรงหรือธุรกิจขายตรงก็นำข้อมูลทั้งหมดให้เขาพิจารณาได้สคบก็มาตรวจสอบเหมือนกันปรากฏว่าสคบก็มีคำสั่งออกมาในปี65ว่าวินิจฉัยเนื้อหารายละเอียดเลยว่าเราเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงนะไม่ใช่ขายตรงมีหลักฐานอยู่นะครับในสคบอ๋อก็คือสคบวินิจฉัยไปแล้วตั้งแต่ปี65ว่าเป็นตลาดแบบตรงซึ่งตรงนี้ก็คือเอาไปยืนยันได้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับยืนยันได้ครับยืนได้ครับแสดงว่าไม่ห่วงเรื่องประเด็นนี้เลยถูกไหมคะไม่ได้ห่วงครับไม่ได้ห่วงเพราะอันนี้น่าจะเรื่องใหญ่ด้วยครับใช่เพราะว่าไทม์ไลน์ของสุดท้ายแล้วว่าได้ใบอนุญาตแบบไหนมันจะมีผลต่อธุรกิจทันทีแต่ว่าตอนปี65ทนายวิทูลอยู่ในทีมทนายของดีไอคอนแล้วเหรอครับเมื่อกี้บอกว่าปี65ยังไม่ได้อยู่ครับแต่ผมไม่เห็นข้อมูลตอนที่ให้ข้อมูลเก่าๆมาสอบสวนใช่ก็เลยเจอเอกสารตอบเอกสารหารือเอกสารตอบประเด็นข้อหารือแล้วก็คำสั่งของสคบในเรื่องนี้แต่ถ้าอย่างนั้นมองยังไงที่ในเรื่องของคำวินิจฉัยของสคบด้านนึงนะแต่อีกด้านนึงผู้เสียหายเยอะมากเลยค่ะออกมาบอกโอ้โหมีแบบคิดสั้นเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มมาหมดเลยอ่ะคืออย่างนี้ฮะคือผมเองก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลส่วนนี้แบบมากแล้วมันจะกลายเป็นไบแอดส่วนใหญ่ผมก็อยากจะเรียนท่านว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณมาให้ปากคำกับนักสอบสวนว่าคุณเสียหายจากการลงทุนเนี่ยผมถามกลับมาว่าแล้วคุณมาให้การว่าคุณโดนช่อโกงเนี่ยและของกลางที่เป็นสินค้าที่คุณรับไปจากเราอ่ะผมไม่เห็นมีใครเอามาให้ตำรวจเลยสักรายลองกลับไปพิจารณาดูตำรวจเองก็เหมือนกันครับเรียกของกลางมาด้วยไอ้พวกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าเขามีขนาดไหนครับตอนนี้ทีมทนายของคุณวิทูลเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเพราะว่าต้องยอมรับว่าทางดีไอคอนที่ตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็18แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องใช้ทีมทนายค่อนข้างเยอะตอนนี้มีอยู่กี่คนครับโอ้ยมีเป็น10นะครับ10คนนะครับ10กว่าคนได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในการต่อสู้ทุกข้อหาตอนนี้หลังจากนี้ก็มันก็ทางเราก็ทำให้เต็มที่ครับมีความมั่นใจและทำว่าจะทำเต็มที่ที่สุดเพื่อให้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทั้ง18รายครับผมเวลาน้อยนะคะเมื่อกี้ขยายความเรื่องสินค้านิดนึงได้ไหมคะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าผู้เสียหายต้องนำสินค้ามาอย่างไรพอดีกลุ่มผู้เสียหายครับที่มาเข้ามาแจ้งความเนาะหลายๆท่านผมเข้าใจว่าคุณสั่งซื้อสินค้ามาจากบริษัทหรือสั่งซื้อสินค้ากับทางแม่ทีมเพราะงั้นเนี่ยสินค้าที่คุณได้รับไปอ่ะคุณมาแจ้งความว่าคุณด้วยคุณได้รับความเสียหายสินค้าคุณขายไม่ได้หรืออะไรต่างๆ whatever คำถามคือสินค้าที่อยู่ในมือคุณทำไมไม่เห็นตำรวจเขาเรียกของกลางในส่วนนี้นะครับก็ฝากทางตำรวจกับทางผู้เสียหายนะครับว่าเอาพวกสินค้าพวกเนี้ยเอาไปมอบให้กับทางตำรวจท่านซะท่านจะได้มีข้อมูลที่เพียงพอในการทำงานครับว่ามีของกลางประเภทนี้จริงนะอะไรนี้ก็ว่ากันไปแต่ผู้เสียหายหลายคนก็บอกว่าเขาได้สินค้าไม่ครบได้ขาดไปเยอะมากๆแล้วสินค้าบางชุดก็หมดอายุไปแล้วหรือบางทีเขาก็ขายไม่ได้เขาก็กินเองไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็ตามนั้นนะครับก็แล้วแต่เขาจะให้การครับแต่มุมทนายมองว่ายังไม่เห็นตัวสินค้าอยู่หมดอายุแล้วก็ไปคืนให้ตำรวจเป็นของกลางไว้คือแนะนำแบบนี้ใช่ครับแนะนำนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะคดีนี้น่าจะยาวๆเลยขอบคุณนะคะทนายวิทูลนี่เขาสายกับเราวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เข้าใจว่าบางอย่างก็อาจจะยังพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับรูปคดีและการต่อสู้คดีแต่ว่าวันนี้ก็พอจะได้เห็นแนวทางบางอย่างจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าบอสพอน่าจะให้รหัสกับบิ๊กเต่าเพื่อให้เปิดเผยคลิปลับต่างๆมากมายตำรวจคงฟังกันจนแบบเพราะว่าถ้าฟังแบบนี้ก็คือว่าไม่ได้มีผลอะไรกับทางคดีของบอสพอนี่นาแต่อาจจะเป็นว่าถ้าเขาผิดแล้วอ่ะ
ก็ทุกคนก็ต้องโดนลากมาด้วยโดนลากมาด้วยคราวนี้ก็จะมีปัญหาเยอะขึ้นการต่อสู้น่าสนใจมากเพราะว่าที่เรามองกันคือข้อหาที่หนักก็คือเรื่องของเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ใช่ป่ะแต่ถ้าทางนี้ยืนยันบอกว่ามีคำวินิจฉัยของสคบมาแล้วว่าเป็นตลาดตรงแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกนะคะน่าจะยาวๆเลยประมาณนี้คุณผู้ชมเวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวต้องพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าสลับพาไปดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างอย่างที่บอกว่าดินเนอร์พักร่วมเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมของยุคนายกอุ๊งอิ๊งนะคะก็ชื่นมื่นบรรยากาศเป็นยังไงมีการพูดคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะไปดูความชื่นมื่นของพรรครัฐบาลครับกับดินเนอร์นัดแรกอย่างเป็นทางการภายหลังนายกอิงก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศคนใหม่นะครับที่โรชวูดเมื่อวานนี้ไปกันเลยที่ห้องอาหารพาวิลเลียนเวสต์ครับแน่นอนว่าคนที่มานะครับ 8-9 พรรคการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแกนนำที่เป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นเลขาธิการพรรคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วอย่างเพื่อไทยเนี่ยก็นายกไพรองทานมาคุณสรวงมาคุณอ้วนภูมิธรรมมาคุณสุริยะมาคุณพิชัยคุณประเสริฐนะครับแล้วก็หมอมิ้งนายแพทย์พรหมมินมานะครับภูมิใจไทยก็นำโดยคุณอนุทินคุณชัยชนกชิดชอบนะครับลูกชายของครูใหญ่แล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยมารวมไทยสร้างชาติก็คุณพีครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามในฐานะเลขาธิการพรรคนะครับพรรคกล้าทำตอนนี้ร่วมรัฐบาลแล้วไม่มีส.ส.แต่มีรัฐมนตรีนะครับก็คือแน่นอนว่ามีคุณอิทธิมีคุณอาจารย์นรมนมาหรือว่าคุณอิทธิเพราะไม่ได้โดนขับออกคุณอิทธิเป็นคุณพ่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่ได้เป็นสสถูกไหมพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วครับรวมรัฐบาลแล้วอัตกรครับคุณอัตกรให้คุณพ่อเป็นแทนคือบางคนถามว่าทำไมผู้กองไม่มาอย่าลืมว่าผู้กองอยู่พลังประชารัฐใช่ผู้กองยังไม่ได้มานะครับคุณเบนซ์ก็ยังไม่ได้มาก็อยู่พลังประชารัฐยังไม่ถูกขับเพราะยังไม่ถูกขับประชาธิปัตย์ก็นะครับเสียต่อคุณเฉลิมชัยมานายกชายคุณเดชอิดมาพรรคประชาชาติก็นะครับคุณทวีพระเอกทวีมานะครับแล้วก็คุณสุกโนมัทธาในฐานะเลขาธิการพรรคมาพรรคชาติไทยพัฒนาก็คุณท็อปวราวุธมานะครับคุณประพัฒน์โพธสุธนมาส่วนพรรคชาติพัฒนาก็มีคุณสุวัฒน์ทิพย์พันลบในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคก็มานะครับเมนูที่หลายคนอยากรู้มากเพราะกินโรสวูดเขาบอก6ดาวอาหารต้องสุดยอดมากๆแค่นะครับออเดิร์ฟก็เป่าฮือแล้วอะเพราะว่าฟูลคอร์สเนี่ยประกอบด้วยอาหารเลือกน้ำย่อยเป็นคือคนอยากรู้เรื่องเมนูมากกว่าเขาคุยอะไรกันหรอหลายคนบางอยากรู้ว่าคือบางคนบอกชาตินี้ไม่รู้ใช่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปกินไหมผมเห็นแล้วยังน้ำลายไหลเลยนะแค่ออเดอร์อาหารเลือกน้ำย่อยนะคาเวียร์หอยเชลฮอกไกโดซอสขิงบาร์บีคิวหมูซอสน้ำผึ้งสลัดวอลนัทซุปต้มยำทะเลกับกระเพาะปลาส่วนเมนคอร์สเป็นล็อบสเตอร์ภูเก็ตเสิร์ฟคู่ไข่ตุ๋นปลาหิมะนะสโนว์ฟิชนึ่งกับเห็ดทรัฟเฟิลคณะฮ่องกงแล้วก็เป็นข้าวหอยเป่าฮื้อชอบว่ามีแต่ภาพถ่ายชื่อเมนูมาอยากเห็นหน้าเมนูเลยส่วนเป็นห้องปิดไงส่วนผลไม้ก็เสิร์ฟตามฤดูกาลแล้วก็มีครีมบูเร่นะครับมาเป็นของหวานด้วยหลายคนถามผู้กองธรรมนัสไปไหนจริงๆต่อให้ไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาลก็อาจจะมาได้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศกับติดภารกิจมาไม่ได้ก็พลังประชารัฐเขาไม่ได้มาสังเกตการก็มาสิคุณก็ไล่ผมออกสิก็ขับผมออกสิถ้าผมมาอย่างเงี้ยหมายถึงให้ไล่ออกไปจากวงดินเนอร์ไม่ใช่ไล่จากพักไงอ๋อไล่จากพักสรุปว่าเขามีจำได้ไหมเราสัมภาษณ์ผู้กองธรรมนัสเขาใช้บอกว่าช่วยไล่ผมเนาะออกหน่อยเถอะอ๋อก็คือยิ่งทำจะยิ่งโกรธค่ะน่าสนใจนะประเด็นนี้ถ้าสุดท้ายผู้กองธรรมนัสอยู่แล้วโผล่มาเนี่ยก็ผมมาแสดงความยินดีมากินข้าวด้วยมันก็ชัดเจนถูกไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะโดนร้องอีกหรือเปล่าว่าเรื่องจริยธรรมยังมีความเสี่ยงอีกหรือเปล่าล่ะทีนี้ไปดูค่ะดินเนอร์พักร่วมใช่ไหมคะพอทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นห้องปิดนะคะก็คุยกันแบบprivate นะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนายกแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมาแถลงนะคะท่ามกลางพักร่วมนะคะก็ยืนเป็นแพ็คด้วยกันก็บอกว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดีเลยแล้วก็พูดคุยกันแบบสบายๆในหลายเรื่องทั้งเรื่องที่อยากจะหารือเรื่องที่ทำงานร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปประชุมเอเปคที่เปรูช่วงกลางเดือนหน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเชิญทั้งหัวหน้าพักและรัฐมนตรีเป็นแบบแต่ละกระทรวงเลยนะเข้ามาพูดคุยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งถึงแนวทางที่แต่ละพักอยากจะทำงานร่วมกันลองฟังเสียงท่านนายกดูค่ะจริงคุยกันหลายเรื่องนะคะมีทั้งเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะที่จะทำร่วมกันในฐานะของพักร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำงานเล็กน้อยก็ตัวดิฉันเองก็ได้ย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่าจริงๆอยากคุยกับทุกท่านนะคะในเรื่องของการทำงานอย่างใกล้ชิดก็คิดว่าน่าจะเป็นการไปหลังจากประชุมเอเปกนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสเชิญทุกท่านเข้ามาคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นในแต่ละกระทรวงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากคุยแล้วก็อยากทราบถึงปัญหาหรือว่าแนวทางที่อยากจะทำต่อ
ร่วมกันนะคะก็ได้บอกทุกท่านแล้วค่ะว่าขอนัดแยกค่ะนายกก็บอกนะคะบอกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ก็มาคุยเพื่อลดกำแพงลงให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องที่ละเอียดอ่อนร่วมกันก็มีการพูดคุยนะอย่างเรื่องของรายงานนิรโทษกรรมเนี่ยอันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรก็แล้วกันนะคะรวมถึงเรื่องกกต.รับคำร้องไว้แล้วตั้งกรรมการเนี่ยเรื่องนี้นายกย้ำนะตอนกลางวันก็พูดไปแล้วว่าไม่กังวลค่ะเมื่อคืนนี้ก็ย้ำอีกรอบนึงบอกไม่มีความกังวลใดๆแล้วก็ไม่มีใครมีความกังวลด้วยจริงๆกันไปถ้าสมมติว่าเราไปทานข้าวร่วมกันเนี่ยเป็นครอบงำเลยไหมคะหรือยังไง คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไปทานข้าวกับคนอื่นๆเช่นแบบว่าสมมติตัวดิฉันไปทานข้าวกับอดีตนายกเช่นท่านเศรษฐาก็เป็นการครอบงำหรือเปล่าหรือยังไง คือมันไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะมันก็คือความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การครอบงำดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้รักเคารพคุณทักษิณนะคะโดยที่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การคุยการเมืองเลยด้วยซ้ำไม่มีเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการอาจจะเป็นการคุยการเมืองค่ะแต่การเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสมัยนั้นใครเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการคุยที่คนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่ทุกๆคนนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพรรคอื่นๆก็ตามถ้าโดนในเรื่องใดๆเนี่ยเขาต้องทุกพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคนะคะที่จะต้องได้รับคำปรึกษามาก่อนถ้าไม่มีความเห็นด้วยหรือทั้งสิ้นก็คือครอบงำไม่ได้อยู่ดีค่ะมันไม่มีใครครอบงำได้ในพรรคต้องคุยกันเองตกลงกันเองในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าการติดต่อกับท่านทักษิณซึ่งวันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วคือการครอบงำก็ต้องครอบงำไปทุกอย่างแล้วอะค่ะมันคือถ้าคุยกับท่านทักษิณปุ๊บเป็นการครอบงำถ้ามันเท่ากับอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้อะยังไงคือที่นายกอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การครอบงำเนี่ยเพราะว่านักข่าวก็ถามลิงก์มาจากเรื่องกกต.รับคำร้องอะนะคะบอกว่าอุ๊ยถ้าเป็นเคสแบบนี้แล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องออกห่างจากคุณทักษิณเพื่อที่จะไม่ให้ถูกครหาเรื่องถูกครอบงำเลยหรือเปล่านี่ไงนายกก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไปทานข้าวกับใครก็ถูกมองว่าครอบงำเลยหรือเปล่าคะไปทานข้าวกับคุณเศรษฐาอดีตนายกก็มองว่าครอบงำหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การครอบงำแล้วก็ทิ้งท้ายว่าดินเนอร์พักร่วมเดี๋ยวก็มีรอบหน้าเป็นภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพนะคะครับก็คงจะมีการรับประทานอาหารกันเรื่อยๆแบบนี้ทุกเดือนอาทีนี้นะครับจากความชื่นมื่นของฝากฝั่งรัฐบาลขอข้ามไปดูสภาสูงกับที่ประชุมของวุฒิสมาชิกกันนิดนึงเมื่อวานก็ถกกันเดือดถึงรายชื่อ14กรรมาธิการร่วมที่จะต้องไปประชุมร่วมกับฝั่งสสเขาเมื่อวานเคาะรายชื่อแล้วนะครับมาจากกรรมาธิการเสียงข้างมากหมดเลยแม้ว่าจะมีความพยายามในการขอเสนอชื่อสัก2เสียงจากเสียงข้างน้อยแต่สุดท้ายก็โหวตแพ้ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ดูรายชื่อกันก่อนครับเพราะว่าที่ประชุมที่สภาเนี่ยที่มีพลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิคนที่1เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็มีวาระแจ้งเรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติภายหลังจากที่คุณสุทนกล้าการขายสวแจ้งรายชื่อกรรมการร่วม14คนตามที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอมานะครับประกอบด้วยไปไวๆนะพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายคุณธวัชสุรบาลพันตำรวจเอกกอบอัชนากิตติคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรคุณนิเวศพันเจริญวรกุลคุณอภิชาติงามกมลคุณประพลตั้งศรีเกียรติกุลพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรคุณกมลรอดคล้ายคุณชีวภาพชีวธรรมคุณอเนกวีรพจนานนท์คุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์คุณพิชานพรสิริประธานและคุณสิทธิกรธงยศจะเห็นว่าแทบจะไม่มีสุภาพสตรีเลยน้อยมากและมาจากกรรมการฝ่ายเสียงข้างมากเมื่อวานก็เลยมีการโต้กันเดือดอาจารย์นันทนาก็บอกเลยนะครับว่ามันไม่มีกรรมการเสียงข้างน้อยแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าฝั่งวุฒิสภาไม่เห็นความสำคัญของกรรมการเสียงข้างน้อยหรือเปล่าแต่ฝั่งเสียงข้างมากก็บอกว่าก็เรื่องนี้มันเป็นฝั่งของเสียงข้างมากที่เสนอชื่อมาในเมื่อเสียงข้างน้อยตอนแรกไม่ได้โหวตเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วทำไมถึงอยากอยู่ในกรรมการก็มีการถกเถียงกันสุดท้ายขอให้มีการโหวตซึ่งการโหวตเนี่ยฝั่งเสียงข้างน้อยตอนแรกบอกว่าขอให้โหวตเป็นแบบว่า1คน1เสียงเพื่อออกมาให้ดูกันเป็นคนๆไปเลยแต่ไปมาพอสุดท้ายเข้าสู่การโหวตอย่างแท้จริงนะครับก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วคนที่มาจากฝากฝั่งของเสียงข้างน้อย2ท่านที่ถูกเสนอชื่อว่าขอให้ไปอยู่ในกรรมาธิการชุดนี้ด้วยได้ไหมอย่างอาจารย์นันทนาหรือคุณประภาสก็ได้แค่คนละ27กับ25คะแนนตามลำดับก็เลยไปเอาเป็นว่า14รายชื่อก็ตามนั้นไม่ได้เปลี่ยนเสียงข้างน้อยเลยที่เราคุยกันอยู่เนี้ยก็คือเรื่องของกฎหมายประชามตินะคะจำกันได้นะคะว่าจากสสเนี่ยก็เป็นการโหวตตามเสียงข้างมากธรรมดาแล้วพอไปชั้นสวเป็นดับเบิลมาจอริตี้ล็อก2ชั้นก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ก็ตั้งกรรมธิการร่วมกันก็แล้วกัน28คนสส14สว14คนได้มาเมื่อวานนี้ทีนี้ก็ต้องไปคุยกันแล้วว่าในกรรมธิการเนี่ยเขาเห็นเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ายังเห็นต่างกันอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นต่างกันอยู่กฎหมายฉบับนี้จะถูกทิ้งไว้ก่อน180วัน6เดือนครับคือก็คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันชัดเจนว่าถ้าจะมีการทำประชามติต้องเป็นดับเบิลเมเจอริตี้สวเขาบอกมันก็ดีอยู่แล้วนี่แต่สสบอกว่ามันจะทำให้ยิ่งยุ่งยากอยากแก้ให้เหลือแค่ครั้งเดียวมีเวลา1นาทีไปเปิดเซฟอดีตสวทันไหมคะไปแบบเร็วๆก็แล้วกันนะคะชุดที่แล้วนะชุดที่แล้วนะคะที่เพิ่งพ้นวาระไปนะคะปปช.ก็เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสวทั้งหมด130รายนะคะเอารายชื่อที่น่าสนใจก็แล้วกันทีมงานมีเพจไหมคะเอาท่านแรกค่ะพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะคะก็แจ้งว่าตนเองกับคู่สมรสมีทรัพย์สิน150ล้านบาทไม่มีหนี้สินเอากลมๆนะคะไปที่คุณวันชัยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะกับคู่สมรสมีทรัพย์สิน91ล้านบาทคุณสมชายแสวงการมีทรัพย์สินหนี้สินทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย65ล้านรวมคู่สมรสนะคะ65ล้านมีคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมทรัพย์สิน67ล้านบาทกลมๆนะคะพลเอกเจริญชัยหินเทาอดีตผบ.ทบ.นะคะแจ้งว่าตนเองกับคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น50ล้านบาทประมาณ51ล้านบาทมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผบ.ทร.นะคะกับคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทรัพย์สินทั้งหมด56ล้านบาทประมาณนี้จริงๆก็จะมีแจกแจงครับแต่ว่าเวลาได้เท่านี้ละเดี๋ยวพักกันประมาณนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการเมืองสหรัฐในช่วงโค้งสุดท้ายท้ายสุดกันบ้างว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์กับแฮร์ริสโผล่ออกมาเป็นยังไงบ้างเขาไปเป็นพนักงานแมคโดนัลด์อยู่หลายคนบอกว่าแซะแฮร์ริสแซะไปทอดเฟรนช์ฟรายสักครู่เดียวครับอีก2สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะคะให้ไปดูทั้งทางฝั่งของแฮร์ริสแล้วก็ทางฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยว่าในช่วงที่จะเป็นโค้งสุดท้ายแบบนี้เขาจะชูนโยบายอะไรใช่ไหมอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะชูเรื่องสงครามก็บอกว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งก็จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพนะเรื่องสงครามจะต้องจบไปโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์นะคะกับสถานีโทรทัศน์อัลอาราบียาของซาอุดีอาระเบียนะคะบอกว่าเขาอยากเห็นสันติภาพที่แท้จริงในตะวันออกกลางแล้วมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเขาจะช่วยให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางถ้าเขาชนะการเลือกตั้งแล้วเขายังบอกได้ว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะสงครามจะไม่มีทางเปิดฉากขึ้นทั้งอิสราเอลฮามาสแล้วก็รัสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังโจมตีไบเดนด้วยค่ะบอกว่าไบเดนมีนโยบายต่างประเทศที่เลวร้ายแล้วก็ไม่มีความสามารถแล้วก็บอกว่าถ้าเขาชนะเลือกตั้งนะสิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือจะให้ประเทศเหล่านั้นกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเพื่อให้บรรลุสันติภาพในตะวันออกกลางและเขาจะขยายจำนวนประเทศที่ร่วมทำข้อตกลงเพิ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าเจาะไปดูเฉพาะเรื่องนโยบายเรื่องสงครามตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าบางโพลเนี่ยทรัมป์ก็จะนำมานะนำแฮร์ริสมาคะแนนจะค่อนข้างเพราะเขาจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของการจะหยุดเรื่องสงครามทันทีแต่หลายคนก็บอกว่าทรัมป์ก็พูดเกินจริงก็พูดโอเวอร์เกินไปก็เคลมได้นะครับทั้งที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแบบไบเดนอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ก็มีภาพนี้ครับว่าทรัมป์เนี่ยหลังจากลงพื้นที่หาเสียงเพื่อพยายามดึงดูดคะแนนในรัฐที่เป็นสวิงสเตทอย่างเพนซิลเวเนียก็ไปทอดเฟรนช์ฟรายที่ร้านแมคโดนัลด์เป็นไวรัลมากกว่าอีกนะที่เขตชานเมืองฟิลาเดลเฟียครับแล้วก็แบบว่าใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาอยากทำมาตลอดชีวิตเขาสนุกแล้วก็เอนจอยกับสิ่งนี้มากสนุกกับที่นี่มากแต่ก็ไม่ไหวนะครับโดนทางเอียนแซมโฆษกของแฮร์ริสเนี่ยจวกว่าสร้างภาพที่มาทอดเฟรนช์ฟรายเนี่ยเพราะว่าต้องการจะสะท้อนนะครับถึงตอนสมัยที่แฮร์ริสเนี่ยเขาเรียนมหาวิทยาลัยเธอเคยทำงานที่แมคโดนัลด์ไงเหมือนเป็นการไปแซวเคยบอกว่าเคยทำงานที่แมคใช่แล้วทรัมป์ก็บอกไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับแฮร์ริสแค่สร้างภาพนะครับเอียนแซมก็เลยแซะคืนบ้างนะครับว่าเนี่ยทรัมป์เองจริงๆชีวิตเขาเนี่ยเกิดมาบนกองเงินกองทองแล้วก็ผ่านทรัพย์สินของครอบครัวจนหมดแล้วก็มาทำเป็นแบบว่าเหมือนอยากจะช่วยคนจนแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วช่วยนายทุนมากกว่าขณะที่แฮร์ริสตอนนี้ได้อะไรกับการไปแมคโดนัลด์นอกจากกันได้ภาพน่ารักคนมาต่อแถวเยอะนะคนมาต่อแถวซื้อเยอะมากมันก็ได้แบบแต่เหมือนถ้าไปฟังอ่ะเหมือนทรัมป์พยายามจะบอกว่าเออเหมือนแฮร์ริสเหมือนสร้างเรื่องออแต่ตัวเขาเองอ่ะทำจริงครับประมาณนี้เพิ่งทำเพิ่งได้ทำนะฮะส่วนแฮร์ริสเนี่ยตอนนี้ลงพื้นที่หาเสียงนะครับเพิ่งจะหาเสียงที่จอร์เจียไปแล้วก็พยายามไปที่โบสถ์มากขึ้นไปที่มีการร้องเพลงเกี่ยวกับทางศาสนามากขึ้นเพราะว่าจะมีคนดำค่อนข้างจะเยอะนะครับคนผิวสีเพราะว่าตอนนี้รายงานล่าสุดบอกว่าเขาเสียคะแนนจากผู้ชายผิวสี
ซึ่งแฮร์ริสบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะชนชาติไหนก็เธอก็ต้องการคะแนนทั้งหมดเธอต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายของเธอช่วยได้ทุกคนค่ะส่วนปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างค่ะไปดูเรื่องดีๆที่เป็นมงคลนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะและจะมีการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในวันที่27ตุลาคมโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทางเนชั่นกรุ๊ปนะคะได้จัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติชุดเรือพระราชพิธีวันนี้ขอเชิญรับชมตอนการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะครับแล้วเราสองคนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้กับมอร์นิ่งเนชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ